แม่หมูไม่ปลื้มก้านมะยมสั่นหลังเห็นนายณภัทรทำแบบนี้แม่หมูไม่ปลื้มก้านมะยมสั่นหลังเห็นนายณภัทรทำแบบนี้แม่หมูไม่ปลื้มเรียกว่าเป็นกระแสมาแรงคนแห่คัฟเวอร์กันทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับเพลงปูหนีบอีปีของศิลปินพรจันทพรหลังจากนักร้องสาวลิซ่าแบล็คพิงค์นำเพลงนี้ไปเต้นกลางรายการดังของประเทศเกาหลีจนกลายเป็นไวรัลฮิตให้แฟนๆ Blackpink หลายประเทศเต้นตามกันเพียบและคนบันเทิงในไทยของเราหลายคนก็นำเพลงนี้มาเต้นกันอย่างสนุกสนานไม่เว้นแม้กระทั่งพระเอกหนุ่มนายณภัทรลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่หมูพิมพกาที่ไม่คิดว่าจะทำแบบนี้ก็ไม่พลาดมาเต้นคัฟเวอร์ด้วยเช่นกันโดยหนุ่มนายได้โพสต์คลิปลงไอจีขณะที่กำลังเต้นเพลงดังสุดไวรัลนี้พร้อมเพื่อนๆนักแสดงจนหลายคนที่เห็นแล้วต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นเพราะต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่คิดว่าเจ้าตัวจะกล้าทำซึ่งก็แน่นอนว่างานนี้ทำคุณแม่หมูไม่ปลื้มเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าแม่หมูไม่ได้อยู่ด้วยถ้าเห็นจะเดินไปเด็ดก้านมะยมอย่างล่าสุดที่ทำเอาแฟนๆฮือฮาเมื่อหนุ่มสิงโตเปลี่ยนลุคอีกแล้วคราวนี้เปลี่ยนจากหนุ่มหล่อสายมาเป็นหนุ่มหล่อเข้มไว้หนวดไว้คราวจนแทบจำลุคเดิมไม่ได้บวกกับรูปร่างล่ำบึกล่ามโตที่ผลพวงมาจากการเข้าฟิตเนสแบบถี่ๆของเจ้าตัวนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างจะแฟนๆเห็นแล้วชอบลุคไหนมากกว่ากัน